โอ้โหนี่มันเกินไปช่างสะดวกเหลือเกินง่ายมากๆยอดมากจบในเครื่องเดียวอยู่แล้วเฮ้ยแต่มันคุ้มนุ้ยโอ้บันไดเลื่อนขนาดนี้แล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับมันคือโรงเรียนอะไรมันเป็นโรงเรียนอินเตอร์หรือมันเป็นโรงเรียนอะไรอนุบาลหรือเด็กโตยังไงครับผมวันนี้คือจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปโรงเรียนครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับในงาน InfoComm Asia 2024 งานนี้มันเป็นงานแสดงผลงานเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยภาพและเสียงซึ่งเป็นผลงานการผลิตแล้วก็พัฒนาระบบจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า160บริษัทเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูทำไมวันนี้เราไปโรงเรียนมันเป็นเพราะอะไรตามผมมาคนที่มาในงานนี้ครับเขาก็จะเป็นคนที่กำลังมองหาโซลูชันใหม่ๆในการตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมของเขาซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านการศึกษาด้วยต้องถามว่าทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนแล้วมางานนี้ก็เพราะงานนี้มันมีความสำคัญไงหลายๆโรงเรียนที่เราไปที่เป็นโรงเรียนที่พัฒนาเรื่องระบบการศึกษาแล้วเราก็สังเกตเห็นได้ว่าไอ้กระดานอัจฉริยะหรือไอ้ Interactive Board ของเขาเนี่ยทำไมมันถึงเป็นยี่ห้อนี้ซะส่วนใหญ่เลยยี่ห้อนี้ก็คือBenQ ครับผมเราก็เลยมีการติดต่อกับทาง BenQ เพื่อจะมาดูตัวอย่างสินค้าของเขาในวันนี้ที่เป็นกระดานอัจฉริยะหรือ Interactive Board เดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับเขาดูโอ้ยไอ้นี่มันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นอีกนะอันนี้มันเป็นจออะไรนะครับอันนี้จะเป็นจอทัชสกรีนค่ะหรือว่าที่เรียกว่า Interactive Board แต่ว่าณปัจจุบันอ่ะ BenQ เราได้เรียกชื่อว่าตัว BenQ Board แล้ว BenQ Board ใช่ก็คือจะเป็นเหมือนจอที่แบบสามารถเอาไปใช้อะแดปในห้องเรียนได้เลยแปลว่าไอ้จอนี้คือ BenQ ก็ตั้งใจที่จะมุ่งไปทางเรื่องของการศึกษาอะไรอย่างนี้เลยจริงๆตัวจอของ BenQ อ่ะเราผลิตทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องฮาร์ดแวร์แต่ซอฟต์แวร์ทุกอย่างเนี่ยผลิตมาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอ๋อพอจะแนะนำได้ไหมครับไอ้จอนี้มันใหญ่เท่าไหร่จอนี้ที่เอามาโชว์ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด86นิ้วแต่ว่าจริงๆอ่ะเราจะมีตั้งแต่65นิ้ว75นิ้วแล้วก็86นิ้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดห้องเรียนละกันถ้าสมมติว่าสำหรับเด็กเล็กหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนักเรียนจะประมาณ20คนก็อาจจะใช้แค่65นิ้วก็พอสำหรับเด็กโตที่แบบแผนกมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นไซส์86นิ้วประมาณนี้ขอดูสเปคมันหน่อยนะครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนอันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าข้างในตัวจอรุ่นนี้ค่ะมันจะเป็น Android Operating System ก็คือจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android เลยตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน13แล้วสิ่งที่ทาง BenQ เราเป็นจุดเด่นมากๆมาตั้งแต่เริ่มทำตัวจอกระดาษอัจฉริยะคือหน้าจอของ BenQ ปากกาที่เราให้มารีโมทคอนโทรลแล้วก็รวมถึงคีย์แพดทั้งหมดตรงนี้จะเป็นเจอร์มรีสิสแทนทั้งหมดเลยก็คือจะเป็นสิ่งที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรียเฮ้ยแปลว่าเราเข้าใกล้ไม่ได้นะเราเป็นตัวเจอร์มนอกจากนี้ในตัวรุ่น RP04 ซีรีส์ของทาง BenQ อะค่ะเรามีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆหลายๆโรงเรียนเลือกใช้ของ BenQ เพราะสิ่งนี้เลยก็คือว่าตัวจอของ BenQ อะค่ะเราจะมี Air Quality Sensor คือเป็นเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนจริงๆจะเห็นว่าฝั่งนี้จะเป็นค่าจากอินเทอร์เน็ตแต่ฝั่งนี้จะเป็นค่าจริงๆที่สามารถวัดได้ในห้องเรียนจริงๆและหลังจากที่วัดได้ปุ๊บนะคะหน้าเครื่องตรงนี้ของหนูจะมี Air Analyzer ขึ้นมาให้ฟอกอากาศไปในตัวด้วยมันจะเหมือนปล่อยประจุไฟฟ้าลบออกมาค่ะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียที่มันแบบลอยอยู่ในห้องเรียนในอากาศอะไรเงี้ยมันจะดรอปลงตรงพื้นใช่อันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่ทาง BenQ เราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนภายในห้องเรียนมากๆอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง BenQ เรามีก็คือปกติเนี่ยทุกวันนี้นักเรียนเขาจะมีพวก iPad โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามบางทีเขาจ้องจอทุกวันแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเลยอะค่ะถ้าเขาต้องมานั่งจ้องจอทีวีอีกอะบางทีมันอาจจะทำลายดวงตาของเขาได้เด็ก3ขวบนะปัจจุบันอาจจะต้องเริ่มใส่แว่นแล้วอะไรเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าจอ BenQ อะเราจะมีเป็นตัว Eye Care เทคโนโลยีมาให้อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นตัว Low Blue Light เทคโนโลยีก็คือป้องกันแสงสีฟ้าใช้ BenQ เราได้ตัว Eye Safe 2.0 มาด้วยดังนั้นแบบค่าของการป้องกันแสงสีฟ้ามันจะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เรามีก็คือจะเป็นตัว Flicker Free ก็คือป้องกันการกระพริบของหน้าจอยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางทีแบบเราเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายหน้าแบบโน้ตบุ๊กหน้าทีวีของเรามันจะเห็นเป็นคลื่นใช่ไหมมันเห็นเป็นคลื่นใช่แต่ว่าจอ BenQ เราจะไม่มีอันนี้เพิ่งคุยกันเองนะเพราะจอดีเวลาถ่ายเข้ากล้องแล้วมันจะไม่มีริ้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่อง Anti Glare ก็คือป้องกันพวกแสงสะท้อนต่างๆในห้องเรียนเขาอยากจะเปิดม่านทั้งหมดเปิดหน้าต่างหรือว่าอะไรก็ตามเลยค่ะเปิดไฟเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้กับจอ BenQ ได้เลยพวกแบบแสงสะท้อนมันก็จะไม่มาแบบตกกระทบพวกคอนเทนต์ที่คุณครูสอนอยู่บนจอปากกาที่เราให้มาจริงๆจะเป็น2ด้ามนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นปากกาสำหรับแบบเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยค่ะคุณครูหลายๆคนเขาอาจจะเริ่มมีการแบบคอนเซิร์นว่าแบบอ้าวถ้าสมมติว่ามาใช้จอที่เป็นพับลิกอย่างเงี้ย BenQ เราเลยมีเทคโนโลยีหรือว่าระบบหลังบ้านเนี่ยซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า AMS หรือว่า Account Management System สามารถสร้างบัญชีส่วนตัวในการใช้งานกับตัวจอ BenQ ได้เลยเดี๋ยวหนูลองทำให้ดูใช้ล็อกอิน Account ส่วนตัวเข้าไปเลยนะคะโรงเรียนไหนมีบัตรประจำตัวคุณครูสามารถแบบเหมือนเอาบัตรเนี่ยแตะตรง NFC Sensor ได้เลยอย่างนี้ก็เข้ามาหน้า Account ส่วนตัวของหนูนอกจากนี้ยังสามารถซิงก์กับตัว Cloud Storage ส่วนตัวได้ด้วยต่อมานะคะแอปพลิเคชันของ BenQ เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมี2แอปพลิเคชันหลักๆเริ่มจากอันแรกละกันอันนี้ก็คือจะเป็นตัว EZWrite จะเป็นแอปพลิเคชันไวบอร์ดของทาง BenQ เปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาขาวๆบางทีคุณครูวันนี้เขาสอนคณิตศาสตร์เขาอยากจะเปลี่ยนหน้าแบ็กกราวด์เป็นตัวกราฟบางทีเขาอยากจะวาดแกน x แกน y ก็ตาม BenQ เราก็จะสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้คุณครูหลายๆวิชาจะน้อยใจว่าทำไมมันมีแบ็กกราวด์แค่นี้บางทีเขาแบบอยากจะใช้อันอื่นเลยกดมอ background ใช่เลย BenQ เราก็จะมี background ใช่เลยสำหรับวิชาดนตรีเป็นกราฟต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นแบบวิชาสปอร์ตใช่นอกจากนี้ตรงกลางอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือน Tools Box จริงๆตัวจอของ BenQ Application Whiteboard ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ปากกา BenQ ในปากกาเราก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะแยะมากมายจะเป็นแบบสี24สีมาให้นะคะถ้าอยากจะเพิ่มสีเราก็จะมีเหมือน Color Chart กับ Color View มาให้อยู่ส่วนฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นเหมือนการเขียน2สีพร้อมกันภายในด้านเดียวจะเห็นว่าปากกาของ BenQ เนี่ยจะมีทั้งด้านเล็กแล้วก็ด้านใหญ่ด้านเล็กอ่ะหนูเลือกสีหนึ่งได้เลยด้านใหญ่หนูเลือกอีกสีหนึ่งอ๋อโอเคไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอารมณ์ประมาณว่าเราเลคเชอร์นู่นนี่แล้วจะไฮไลท์ก็อีกสีหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะประมาณนั้นรวมถึงแบบบางวิชาที่คุณครูเขาสอนภาษาจีนแล้วกันหรือว่าแบบระบายสีต่างๆเราจะมี brush mode มีผู้กันแบบใช้กับผู้กันจริงๆได้เลยครูชาวจีนจะสอนภาษาจีนเด็กแต่ว่าไม่ถนัดปากกาถนัดผู้กันมากกว่าว่าถนัดผู้กันมากกว่าว่าก็ใช้ผู้กันเขียงได้เลยเนี่ยเหมือนไหมตัวอะไรก็ไม่รู้นะคล้ายๆบางทีแบบอาจจะเขียนเป็น sentence ยาวๆตัวจอของ BenQ อะเรามีฟังก์ชันที่สามารถเหมือน convert ตัวลายมือคุณครูให้กลายเป็นตัวพิมพ์ให้เลยแปลงจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยเรากดอันนี้เมื่อกี้ที่เขียนนี่ภาษาจีนจริงๆใช่ไหมครับภาษาจีนจริงๆใช่ค่ะแต่อันนี้แปลไม่ได้นะอันนี้แปลไม่ได้นะลองไหมทำไงล่ะวงได้เลยเอาวงเปิบออกมาแปลว่ามันอาจจะคล้ายอะไรก็ไม่รู้ไงลองแปลดูไม้ไผ่เว้ยโอ้เมื่อกี้ผมตั้งใจจะเขียนเพราะว่ามันทำมาจากไม้ไผ่มั่วเขียนมั่วเลยสมมุติว่าอันนี้คุณครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนมาสักอันหนึ่งนะคะเขาสามารถผูกตัวฟังก์ชันที่เหมือนเป็น Copy ถาวรได้เลยก็คือ Copy แบบอันได้เลยใช้อันฟินิตได้เลยรวมไปถึงแบบบางทีจะมีแบบสุ่มกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะบางทีอยากจะทำ Presentation ก็กดแบบสปินได้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบเหมือนเลือกกลุ่มขึ้นมาให้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเหมือนทูสอื่นอะไรเงี้ยค่ะพวกไม้บรรทัดเครื่องวงกลมจริงๆอย่างที่เรียนแจ้งไปว่าจอของ BenQ เราโคกับ Google ดังนั้นแบบพวก Google Map Google Chrome Google Drive อะไรเงี้ยค่ะเราจะเอามาให้หมดแล้วสำหรับใช้ควบคู่กับตัวกระดานไว้ก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นสปลิตจอด้วยนะอยากจะได้รูปภาพอันนี้มาจากตัว Google Chrome เว็บไซต์หนึ่งจิ้มแล้วก็ลากมาได้เลยโอ้สมมติว่าคุณครูเขาสอนหนังสืออะไรกันเสร็จเรียบร้อยสอนเสร็จหมดแล้วบางทีเขาแบบเหมือนอยากจะแชร์ไฟล์ให้นักเรียนหรือว่าบางทีอยากจะแชร์ไฟล์เนี่ยให้ผู้ปกครองกลับไปดูว่าวันนี้แบบเขาสอนอะไรบ้างสามารถกดได้เลยแล้วก็จะมีการแบบเหมือนแชร์การเซฟให้หลายรูปโอ้มีหลายอย่างมากแล้วอย่างนี้มันต้องมีการอัปเดตอัปเกรดอะไรพวกโปรแกรมพวกซอฟต์แวร์อะไรอย่างนี้เรื่อยๆครับให้อยู่แล้วค่ะแต่จะต้องเรียนแจ้งว่าตัว Android อะค่ะเวอร์ชันของ Android มันจะไม่ได้ถูกอัปเดตแต่สิ่งที่เป็นคือเราจะอัปเดตให้ก็คือจะเป็นตัวเฟิร์มแวร์ของตัวจอรวมถึงตัวเฟิร์มแวร์ของแอปพลิเคชันนั้นๆด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ทางBenQเราคำนึงแล้วก็ให้ความใส่ใจกับโรงเรียนมากๆก็คือว่าปกติแล้วคุณครูไอทีอ่ะถ้ามีอุปกรณ์อ่ะเขาก็จะเริ่มคอนเซิร์นแล้วว่าเฮ้ยเขาจะต้องดูแลมันเยอะมากยิ่งขึ้นแบบทำงานยากมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจอของ BenQ อ่ะเราจะมีระบบหลังบ้านให้สำหรับ IT โดยเฉพาะเลยจะเป็นระบบที่ชื่อว่า DMS หรือว่า Device Management Solution คุณครู IT เนี่ยสามารถเข้าไป manage ตัวจอของ BenQ ผ่านระบบหลังบ้านได้เลยและระบบหลังบ้านของ BenQ อ่ะค่ะจะรันอยู่บน web baseดังนั้นเวลาที่ IT เขาไม่ได้มาโรงเรียนเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ยังสามารถเหมือนคอนโทรลจากที่บ้านมาที่จอของ BenQ ได้ด้วยจริงๆอย่างที่บอกว่าตัวจอของ BenQ อะค่ะเราจะเป็น Android เวอร์ชัน 13ตัวนี้เราจะเป็นตัว Octa-core นะคะดังนั้นโปรเซสเซอร์ในการรันประมวลผลทุกอย่างมันเร็วมากอยู่แล้วนะคะแรมจะอยู่ที่8 GB รอมจะอยู่ที่64 GB คุณครูหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไป1 TB แล้วอะไรเงี้ยค่ะทำไมมันไม่เพียงพอแต่ว่าตัวจอของ BenQ อะคุณครูสามารถเซฟทุกอย่างไว้บน Cloud Storage ได้หมดไม่จำเป็นต้องแบบเซฟลงบนเครื่องว่าทำงานบนเครื่องเลยค่ะเซฟทุกอย่างบน Cloud Storage ได้หมดเลยตัวจอค่ะมันจะเป็นระบบ Android นะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณครูชั้นไหนหรือว่าสอนวิชาไหนเขาต้องการที่จะใช้ระบบ Windows ควบคู่ไปด้วยกันนะคะตัวจอของ BenQ เราสามารถใส่สิ่งที่เรียกว่า OPS เข้าไปกับตัวจอ BenQ ได้เลยตัวนี้เวลาใส่เข้าไปข้างหลังจอ BenQ อะค่ะมันจะเปลี่ยนตัวจอให้กลายเป็นระบบ Windows สามารถแบบเหมือนรัน2ระบบไปพร้อมๆกันทั้ง Android ทั้ง Windows ได้เลยอย่างเช่นโรงเรียนอินเตอร์บางที่เขาใช้แบบเหมือน 3D Printing อะไรเงี้ยค่ะที่จะต้องลงโปรแกรมผ่านฝั่ง Windows เท่านั้นก็สามารถแบบลงฝั่งที่เป็น OPS ตรงนี้ได้เลยอันนี้เห็นว่ามีเหมือนกล้องอะไรอะครับยกตัวอย่างบางโรงเรียนนะคะเขาอยากจะทำเป็นเหมือน Smart Classroom จริงๆบางที่เขายังแบบอยากจะให้นักเรียนแบบทั้ง Learn from Home หรือว่าผู้บรรยายจากข้างนอกมาบรรยายให้นักเรียนฟังเลยนะคะเป็นผ่านออนไลน์ดังนั้นตัวจอของ BenQ เราสามารถเชื่อมกับกล้องได้เลยช่างสะดวกเหลือเกินนี่เลื่อนได้เลยแวบแวบแวบขีดปื๊ดขีดปื๊ดเล่น OX ได้ด้วยก็วงเวียนหัวเนี่ยชอบสามารถยืดได้หดได้กำหนดไว้ว่าความกว้างสักประมาณ3 เซนปึ๊บทิ้งไปก็วาดนี่เอาใจนั่นไงนี่มากกว่าที่เราคิดไว้นะครับถ้าไม่ได้เข้ามาดูคงจะไม่รู้ว่า BenQ เขาก้าวล้ำไปขนาดนี้แล้วจากกระดานอัจฉริยะสู่ห้องเรียนหรือโรงเรียนอัจฉริยะได้เลยโรงเรียนไหนสนใจนะครับผู้บริหารผู้มีอำนาจในการตัดสินใจลองดูครับ BenQ น่าจะเป็นตัวเลือกที่สุดยอดอีกอันหนึ่งเลยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกูโซนเราด้วยครับ